วัสดีค่ะครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งที่น่ารักเช่นกันน่ารักจริงหรือปะจริงนะคะนะคะตอนนี้เด็กๆของครูพร้อมจะเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถามก่อนเมื่อวานนี้คุณครูให้การบ้านเรื่องอะไรไปนะให้เด็กๆไปแต่งประโยคแต่งและคัดลายมือแต่งประโยคจากไหนเอาอะไรมาแต่งประโยคคะคำในมาตราในมาตราตัวสะกดแม่กลนิติโชติคะไม่นั่งฟังคุณครูวางดินสอค่ะทุกคนเลยทั้งต้นทางปลายทางนะคะเมื่อวานนี้คุณครูให้เด็กๆกลับไปแต่งประโยคโดยนำคำใครมากกว่า5ได้ไหมคะน้อยกว่า5ได้ไหมคะก็น่าจะได้เหมือนกันแต่คะแนนอาจจะน้อยลงใช่ไหมคะสำหรับคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่คงไม่มีนะคะอ่านไม่คล่องนะคะเขียนไม่ค่อยคล่องนะคะนักเรียนอาจจะแต่ง3ประโยคก็ได้แต่ต้องมาบอกคุณครูว่าครูคะเมื่อคืนผมคิดอะไรไม่ออกเลยได้แค่นี้นะคะแต่แต่งมาแล้วก็เป็นประโยคที่ถูกต้องคำที่นำมาก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลก็อาจจะได้คะแนนเต็ม10ตามอะไรคะศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่เมื่อสักครู่ลินลี่ใช่ไหมนะคะลินลี่บอกว่าคุณครูคะหนูแต่ง12ประโยคเลยได้ไหมคะได้ไม่ได้ลูกได้มันสุดยอดเลยแต่มีกริยามีกรรมเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วเข้าใจแล้วนำคำนั้นมาแต่งได้ใช้ได้ถูกต้องตามความหมายเขาอาจจะได้10แต่ลิลี่แต่ง12ปรากฏว่านำคำแม่กงบ้างแม่เกยมั่งแม่อะไรมาบ้างแล้วก็แต่งสั้นๆเช่นหนูกินหนูกินก็ไม่ได้บอกไงข้อหนูกินเฉยๆกินก็เป็นคำอะไรแล้วลูกเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลไหมคะเป็นแบบนี้ลิลี่จะได้คะแนนเยอะไหมคะไม่ใช่ไหมเพราะถือว่ายังไม่เป็นประโยคที่ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะปลายทางถ้าบอกว่าหนูกินอะไรหนูก็ต้องกินแมวสิหนูกินแมวที่อ้าวเหรอหนูกินแมวได้ปะได้สิโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เห็นเหรอทอมแอนด์เชอรี่ใครไล่ใครตอนแรกแมวไล่หนูทำไปทำมาใครไล่ใครหนูไล่แมวเห็นไหมมันเปลี่ยนไปแล้วโลกใบนี้นะคะบางครั้งฮะตกลงว่าหนูกินแมวหรือแมวกินหนูแมวกินหนูก็ได้แมวกินหนูที่มาแทะกระดาษของคุณแม่ได้ไหมคะได้แบบนี้ถือว่าเป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์นะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะที่คุณครูพูดอย่างนี้เพราะอยากให้เด็กๆนั้นกลับไปแต่งประโยคให้ถูกต้องวันนี้ก็ยังมีแต่งประโยคส่วนลายมือนั้นก็เช่นกันนะคะต้องเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดมีหัวมีอะไรอีกด้วยมีหางมีหัวมีหางมีตรงกลางตลอดตัวอ้าวไม่ใช่แล้วมีตัวด้วยตัวขนาดเท่าๆกันนะคะเอาละที่คุณครูพูดแบบนี้เพราะเรายังไม่ได้สอนเรื่องการคัดลายมือแต่คิดว่าเด็กๆ เคยเรียนมาแล้วใช่หรือไม่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งประโยคกันอีกนะคะปลายทางทำทันไหมกิจกรรมนะคะถ้าไม่ทันคุณครูอาจจะทำไมคะลดกิจกรรมให้เด็กๆ ก็ได้นะคะเอาละตอนนี้นั่งตัวตรงเท้าชิดเป็นผู้หญิงกิริยามารยาทต้องงดงามนะนั่งเท้าชิดนะคะไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางนะคะแล้วก็ปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาหัวเราะเป็นสระไอหัวเราะเป็นสระออหัวเราะเป็นสระแอหัวเราะเป็นสระอิมือไหนมือไหนมือไหนอยู่ข้างบนนะหัวเราะเป็นสระอิหัวเราะเป็นสระอิอี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 นะหัวเราะเป็นด็อกเตอร์เซนหัวเราะสระอะไรนะสระเอหัวเราะเป็นสระเอ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 วิเขียนหัวยังตะกี้ยั
ยังเอาใหม่หัวเราะเป็นสระเอ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 จบวันนี้จะมีหนึ่งด็อกเตอร์อีกไหมใครคิดมาแล้วไม่มีไม่มีด็อกเตอร์ปลายทางล่ะปลายทางบอกคิดแต่บอกครูมิ้งไม่ได้ทำไงดีเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางส่งอะไรคะเมสเสจมาแล้วกันค่อยไว้วันต่อไปดีไหมคะนะคะหัวเราะเป็นสระเอ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 หัวเราะเป็นสระอู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 พวกหนูหนูพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เตรียมสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาทุกคนเลยนะนะคะวันนี้เราจะไปที่มาตราตัวสะกดอีกหนึ่งมาตราทั้งต้นทางและปลายทางหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะวันนี้มีกิจกรรมให้ทำเขียนกลางหน้ากระดาษว่าพยัญชนะตัวใดหายไปหนอเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดทำงานอย่างรวดเร็วแต่ต้องมีระเบียบนะคะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษคำว่ากลางหน้ากระดาษไม่ใช่อยู่ตรงกลางดูนิดหนึ่งนะคะมีบางคนนี่สมมุติว่ากระดานนี้คือสมุดของคุณครูตะกี้คุณครูให้เขียนประโยคว่าอะไรนะคะพยัญชนะตัวใดหายไปหนออ่ะเอาอย่างนี้ตีกรอบสมมุติว่านี่คือหน้าสมุดครูมิ้งนะนี่คือหน้าสมุดครูมิ้งปุ๊บความคุณครูบอกว่าเขียนกลางหน้ากระดาษเด็กบางคนเขียนเลยกลางหน้ากระดาษเพราะว่าเริ่มต้นตรงกลางพยัญชนะตัวใดหายไปหนอเด็กเขียนแบบนี้เลยแล้วก็เขียนไม่พอเด็กๆ ก็จะมาเขียนขึ้นตรงนี้มันถูกไหมคะแบบนี้เรียกว่าตรงกระหน้ากระดาษไหมคะคุณครูไม่จะบอกว่าตรงกลางคุณครูเขียนบอกว่าให้กลางหน้ากระดาษบางคนก็เขียนอยู่ตรงนี้เลยถูกไหมคะไม่ถูกค่ะคำว่าให้เขียนกลางหน้ากระดาษหมายความว่าให้ดูว่าคำที่คุณครูให้เขียนคุณครูให้เขียนว่าพยัญชนะตัวใดหายไปหนอบางคนก็เขียนตัวหนังสือตัวอ้วนบางคนก็เขียนตัวผอมเด็กๆ ก็ต้องกะประมาณพระกะประมาณของตัวเองพระยัญชนะตัวใดหายไปหนอแบบนี้เราก็เริ่มตรงนี้ว่าพยัญชนะนะคะพยัญชนะคือเขียนให้มันอยู่ตรงกลางทั้งประโยคจัดตรงกลางหมายถึงว่าริมหน้ากระดาษนะคะพยัญชนะตัวใดหายไปหนอแบบนี้ตัวใดลายมือสวยไหมเนี่ยหายไปหนอของคุณมิ้งพอดีไหมเนี่ยพอดีไหมคะพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมไม่แบบนี้ก็ไม่ได้ล้นหน้าแล้วครูมิ้งเวลาเขียนก็ต้องขยับมาอีกเพราะครูมิ้งเขียนตัวใหญ่เข้าใจแล้วหรือยังคำว่ากลางหน้ากระดาษนะคะลูกนะปลายทางด้วยเราทำงานเราต้องพิถีพิถันทุกอย่างนะคะอย่าคิดว่าไม่เห็นเป็นไงเลยจะทำแบบไหนก็ได้ไม่ได้นะคะพยัญชนะตัวใดหายไปหนอแต่ของคุณครูเนี่ยเขียนอยู่ตรงกลางแล้วแต่เขียน3บรรทัดเพราะว่าหน้าจอโทรทัศน์นะคะคุณครูต้องทำให้มันเหมาะสมกับจอโทรทัศน์เนี่ยแบบนี้ตรงกลางกระดาษไหมคะตรงกลางเลยไหมคะไม่นะวันหลังเอาใหม่นะลูกนะคนนี้โอเคนะคนนี้ก็เห็นไหมเนี่ยเริ่มอะไรคะเริ่มดูเดี๋ยวขออนุญาตดูนะคนนี้กับของหนูคุณครูยืมหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูค่ะความต่างเราต้องทำงานให้เป็นระเบียบทุกอย่างวิชาอื่นคุณครูบอกหรือเปล่าวิชาครูมิ้งต้องบอกระหว่างซ้ายมือกับขวามือของคุณครูอันไหนถูกลูกขวามือใช่ไหมคะเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่ากลางหน้ากระดาษแต่อันนี้เรียกว่าตรงกลางหน้ากระดาษแล้วมันสวยไหมคะใหม่ใช่ไหมคะปลายทางด้วยนะคะเราต้องทำแบบนี้ถึงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็เขียนวันที่ด้วยเลขไทยนะคะโอเคนะลองเขียนใหม่นะคะเขียนยังนะคะแล้วมากับกิจกรรมพยัญชนะตัวใดหายไปหนอให้นักเรียนเขียนคำที่คุณครูกำหนดให้ตัวไหนที่คุณครูหายไปให้นักเรียนเติมลงไปตามความเข้าใจของเรานะคะถ้าเฉลยแล้วเด็กๆผิดก็ไม่เป็นไรข้อที่1 นี่เจ้าแมวเหมียวดิ้นได้
ี่มันใช่เจ้าทอมไหมเนี่ยไม่ใช่คำนี้น่าจะอ่านว่าอะไรคะโชคดีเขียนเลยคำว่าโชคดีแล้วก็ขีดเส้นใต้ตัวที่หายไปด้วยโชคดีเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเลขไทยเวลาเขียนเลขไทยเขาไม่เขียนเต็มบรรทัดนะลูกเลขไทยเขาเขียนแค่3ช่องเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูตรงนี้คำว่า3ช่องหมายความว่าสมมติเรามีเส้นบรรทัดแบบนี้ใช่ไหมคะบรรทัดมีกี่ช่องลูก4ช่องเวลาเราเขียนเลขไทยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีเราเขียนม้วนหัวเลข1ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอันนี้คือเต็มบรรทัดนะเต็มบรรทัดเราเขียนแค่นี้แต่ถ้าครึ่งบรรทัดเราเขียนแค่นี้นะคะไม่เขียนเลขไทยจนเต็มบรรทัดแบบนี้นะคะใส่จุดให้เขาด้วยนะตกลงเรียบร้อยหรือยังตกลงเรียบร้อยหรือยังข้อที่1คําว่าโชคดีโชคดีครับแฟนๆทุกท่านเคยฟังไหมเพลงเนี้ยโอ้โหสมัยโบราณนะคะอ้าวติ้งต่องคิดว่าตัวอะไรคะที่หายไปพยัญชนะตัวใดหนอที่หายไปคอควายคอควายใช่หรือไม่ติ้งต่องเอมันอ่านว่าอะไรคะโชคดีโชคออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะก็ไก่นะมีใครถูกบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะปลายทางก็คงจะทันนะคะข้อที่2น่าจะเป็นคำว่าอะไรลูกเปียกโชคเปียกโชคตอนนี้หายไป2ตัวเลยพยัญชนะตัวใดหายไปหนอเปียกโชคเขียนแล้วก็เติมพยัญชนะตัวที่หายไปด้วยค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวที่ทำไมด้วยคะที่เราเติมลงด้วยนะคะกัมพนาตเขียนได้เร็วมากแต่ว่าไม่เป็นระเบียบนะคะหัวก็ต้องเท่ากันคุณครูให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเต็มบรรทัดทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเปียกโชคเมื่อวานเนี้ยฝนตกหนักหนูกลับบ้านเป็นไงคะไม่มีเสื้อกันฝนไม่มีร่มกันฝนไม่มีแม้กระทั่งใบตองที่จะมาเคยเอาใบตองกันฝนไหมไม่เคยเคยตัดใบตองกันฝนไหมไม่เคยนั่นนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเสื้อกันฝนไม่ต้องไปซื้อร่มใช้ใบตองกันฝนได้ปรากฏว่ากว่าจะถึงบ้านเป็นไงคะเสื้อผ้าเนื้อตัวเปียกโชกเลยเปียกโชกค่ะหายไป2ตัวตะกี้ก็โชคดีไงครูสบายมากเปียกโชคคำว่าเปียกคิดว่าตัวอะไรหายไปคะโชคแล้วคำว่าโชคคิดว่าตัวไหนหายไปคะโชคคำว่าโชคตัวพยัญชนะตัวใดหายไปคะโชคเบาจังใครบอกคอควายยกมือใครบอกกอไก่ยกมือว้าใครบอกคอระฆังยกมือมีอีกคอหนึ่งคออะไรนะขอคนไงบอกขอคนยกมือใครบอกขอไข่ไม่มีค่ะปลายทางล่ะคะปลายทางบอกโหครูขาใครเขาจะไปเขียนไม่ถูกล่ะคะตัวที่1ค่ะครูนะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเปียกแต่ตัวที่2ไม่ใช่คอควายเปียกโชคใช้ตัวนี้ค่ะใช้ตัวอะไรคะกอไก่นะคะแต่ถ้าโชคดีใช้คอควายเปียกโชคใช้กอไก่โบนครูครับผมโดนเพื่อนต่อยมาปากแตกเลือดโชกไปยังตัวเลยครับก็ใช้ตัวนี้นะคะใครต่อยปากเพื่อนคะมีไหมได้หรือเปล่าไม่ได้นะคุณครูสมมติต่อไปค่ะข้อที่3นี่ข้อที่3น่าจะอ่านว่าอะไรคะเก่งมากภาคภูมิโอ้มีคนบอกอุ้ยชื่อเพื่อนเราอุ้ยชื่อพ่อเราอุ้ยชื่อปู่เราใช่ไหมบางทีก็เป็นชื่อคนด้วยภาคภูมินะคะภาคภูมิเด็กชายกัมมนาตเขาตรวจผิดแต่เขาเขียนถูก
เนื่องจากตอนที่เขาเขียนเมื่อสักครู่นะเงยหน้าขึ้นค่ะเมื่อสักครู่เขาเขียนคำว่าเปียกเป็นปอยเอียงงอเปียงครูมิ้งเดินดูเด็กๆดูนะคะเพื่อความยุติธรรมเขาเขียนเปียกเป็นเปียงโชคพอคุณครูเฉลยแล้วเขาก็เปียงโชคแบบนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเปียกโชคใช่ไหมแต่เด็กชายกัมมนาถเขียนเปียงโชคเด็กชายกัมมนาถอย่าลืมขีดเส้นใต้คำที่เติมนะคะพยัญชนะที่หายไปพอคุณครูเฉลยกัมมนาถก็ตรวจผิดทันทีแต่กัมมนาถทำไมคะแก้ไขโดยเปลี่ยนงองงูเป็นอะไรทันทีเลยคะเปลี่ยนงองงูเป็นกอไก่เปลี่ยนโชคไหมคะกัมมนาถก็ตรวจผิดแต่เปลี่ยนโชคเป็นอะไรคะคอไก่กอไก่เหมือนกันนะคะแบบนี้ได้ไหมลูกวิธีการตรวจได้ไหมคะไม่ได้ถ้าหนูเขียนงองงูหนูเขียนคอควายหนูก็กาไปเลยว่าผิดแต่ให้หนูใช้พื้นที่ว่างแก้ไขเป็นอะไรกอไก่แล้วก็ตรงนี้แก้ไขเป็นกอไก่เข้าใจไหมครับไม่ลบจะได้รู้ว่าผิดตรงไหนนะคะปลายทางก็เช่นกันอ่ะเข้าใจแล้วตอนนี้มาดูค่ะภาคภูมิตกลงพยัญชนะตัวใดหายไปภาคภูมิเต็งต่องข้อควายอ่านว่าภาคภูมิข้อควายออกเสียงเหมือนตัวสะกดใดนะออกเสียงเหมือนอะไรคะเหมือนเสียงกอใช่ไหมคะเรากำลังได้ความรู้เรื่องอะไรไม่รู้ต่อไปข้อที่สี่คำนี้อ่านว่าภาคเพียรเหมือนกันตะกี้ก็ภาคแต่ภาคภูมิตอนนี้ก็ภาคแต่ภาคเพียรพยัญชนะต้นก็ไม่เหมือนกันภาคภูมิใช้พยัญชนะต้นพอสำเภาภาคเพียรใช้พยัญชนะต้นเป็นพอผ่านแล้วตัวสะกดล่ะคะจะเหมือนกันไหมจะเหมือนกันหรือเปล่าขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวที่หายไปด้วยค่ะอันนี้ขีดหรือยังลูกขีดหรือยังครูมิ้งอธิบายประมาณทุกรอบเลยแต่ว่าไม่มีคนขีดไม่ใช่ขีดอันนี้แล้วตัวนี้ขีดหรือยังคะพยัญชนะที่หายไปขีดยังลูกเหรอนี่มองเป็นขีดแล้วเหรอเนี่ยใครมีเวลาแก้หมายถึงว่าแก้ไว้ข้างหลังจดไว้ข้างหลังคำที่ผิดได้ไหมคะเพื่อให้รู้ว่าคำนั้นเขียนว่าอย่างไรนะคำที่ผิดแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูให้กลับไปแก้ภาคเพียรค่ะตกลงพยัญชนะที่หายไปคือตัวอะไรใครบอกกอไก่ยกมืออ้าวตะกี้ก็ภาคภูมิเหมือนกันก็คอควายใครบอกคอควายยกมือครูมิ้งคิดแล้วว่ามันต้องมีติ้งต่องภาคเพียรภาคเพียรอะไรขยันหมั่นเพียรภาคเพียรนะคะภาคเพียรคือความขยันความพยายามนะคะพยายามต่อไปข้อที่4คำที่4ความอะไรความสุขอ๋อความสุขสุขไหนความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดธรรมชาติกล่อมเกลาจิตงดงามยามพินิจแสนเรียบง่ายคลายกังวลอันนี้เป็นบทร้อยกรองอยู่ในหนังสือภาษาพาทีเด็กๆลองไปอ่านดูนะเขาบอกเรื่องราวของความสุขความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่บ้านรวยหรือว่าบ้านยากจนเพื่อนดีก็มีความสุขใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ชนบทหรือว่าในเมืองอยู่ที่คนชอบสกลงความสุขใช้ตัวอะไรคะพยัญชนะตัวใดหายไปคะติ้งต่อง ความสุขขอไข่ความสุขอยู่ที่ใจต่อไปคำที่6ค่ะคำนี้น่าจะอะไรคะสุขดิบสุขดิบดิบให้เรารับประทานอาหารที่สุขไม่รับประทานอาหารที่ดิบเพราะว่าจะทำให้เราทำไมคะอาจจะเป็นไงคะเป็นมีเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมีพยาธิตัวตืดตัวจี๊ดแล้วก็ทำให้เราป่วยสุกดิบตะกี้ความสุขใช้ขอไข่สุกดิบจะขอไข่หรือกอไก่หรือคอควายหรือคอระฆัง
หรือขอไข่ตกลงพยัญชนะตัวใดคะที่หายไปใครตอบกอไก่ยกมือใครตอบขอไข่ยกมือไม่มีจริงหรือไม่มีใช่ไหมแสดงว่าทุกคนติ้งตังแสดงว่าทุกคนเก่งคำว่าสุกออกเสียงสุกเหมือนกันความสุกก็สุกแต่ใช้ขอไข่แต่สุกดิบอาหารจานนี้ยังไม่สุกใช่ไหมคะมะม่วงใบนี้มะม่วงผลนี้ยังไม่สุกมันยังดิบอยู่เลยนะคะใช้กอไก่ต่อไปข้อที่7คำนี้บันทุกพยัญชนะตัวไหนหนอที่หายไปพยัญชนะตัวไหนหนอที่หายไปตอนนี้เรากำลังทำกิจกรรมค้นหาพยัญชนะตัวที่หายไปจากคำที่คุณครูนำเสนอนะคะปลายทางก็คงจะเขียนทันนะคะเรากำลังทำงานอยู่ในสมุดด้วยลายมืออันงดงามด้วยอ่ะบรรทุกรถทุกๆตุ๊กๆบรรทุกถ่านมันขึ้นสะพานมันลงสะพานมันก็รถเลี้ยวซ้ายรถชักกระตุ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 กกัมมนาทบอกอยากเต้นเหมือนครูจังแต่เขียนยังไม่ทันเลยทันยังคะทันแล้วอ่ะบรรทุกพยัญชนะตัวใดหายไปใครบอกกอไก่ยกมือใครยังเขียนไม่เสร็จยกมือยกทำไมคะครูก็ยังเขียนไม่เสร็จจะยกได้ไงมีคนเสร็จไหมคะทันไหมทันนะคะอ้าวติงตองกอไก่ค่ะต่อไปคำที่8ค่ะอันนี้อะไรนะคะน่าจะเป็นคำว่าอะไรลูกความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนทุกๆเวลาแต่เราจะไปนั่งซึมเศร้าเหงาหงอยอยู่กับความทุกข์หรือเปล่าคิดว่าอยากจะไปนั่งแบบนั้นไหมอ่ะไม่มีความทุกข์ก็สลัดทิ้งอะไรที่ทำให้เราเกิดทุกข์เราก็ทำไมคะดับทุกข์ซะดับทุกข์โดยไปเอาน้ำมาราด ใช่ไหมไม่ใช่นะคะอะไรที่มันเป็นทุกข์เราก็อย่าไปใกล้กับมันใช่ไหมเดินให้ห่างนะคะไม่มีใครชอบความทุกข์มีแต่ชอบความสุขแต่ทุกคนต้องเขียนคำว่าความทุกข์พยัญชนะตัวใดหายไปใช่หรือไม่ติ้งต่องกอไก่ความทุกข์กับบรรทุกเขียนต่างกันใช้ตัวสะกดเดียวกันแต่ความอะไรคะความทุกข์ต้องมีตัวขอไข่เป็นตัวการันนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าสามัคคีเก่งมากสามัคคีรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายพวกเรามาชุมนุมมาทำอะไรมาสามัคคีกันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยใช่ไหมคะรักกันก็คือความสามัคคีทำอะไรต้องสามัคคีกันแต่สามัคคีไปในทางที่ไม่ดีเกิดความทุกข์แน่นอนให้สามัคคีกันไปในสิ่งที่ทำไมคะในทางที่ดีสามัคคีลูกแก้วเรียบร้อยยังคะลูกแก้วบอกครับกำลังคิดอยู่ครับว่าจะคอควายคอคนคอระฆังหรือฮอนกฮูกดีครับนะคะยังไม่เสร็จจริงๆด้วยพยายามเขียนลายมือที่สวยๆนะคะใครลายมือยังไม่ค่อยสวยบรรจงนิดนึงนะคะลูกแก้วเรียบร้อยยังคะยังอีกใครไม่ทันบ้างใครเขียนไม่ทันบ้างถามจริงยกเว้นลูกแก้วลูกแก้วเรียบร้อยยังคะคราวนี้เรียบร้อยแล้วคนอื่นละคะเรียบร้อยแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วสามัคคีคำว่าสามัคคีพยัญชนะตัวใดหายไปคะคอควายใช่หรือไม่สามัคคีคือพลังดังนี้เอ่ยนะคะใช้คอควายนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกอไก่นะคะต่อไปค่ะข้อที่10น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเด็กคนนี้มักง่ายจังเลยกินอะไรไว้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นมักง่ายจังเลยทิ้งสมบัติไว้เพ่นพ่านมักง่ายจังเลยสวมรองเท้าขึ้นห้องเรียนมักง่ายจังเลยน่ารักไหมคะคนมักง่าย
ไม่น่ารักคือทำอะไรแบบส่งๆให้สบายตัวเองแต่เดือดร้อนคนอื่นไม่ดีค่ะมักง่ายฉันเป็นคนมักง่ายรักใครก็ได้แต่ไม่มักง่ายรักได้ทุกคนนี่จบข่าวมักง่ายพยัญชนะตัวใดหายไปกามนาถบอกครูชอบหลอกจังเลยตะกี้สามมักขี่ก็ออกเสียงมักครูใช้คอควายมักง่ายเพื่อนบอกคอไก่แต่ผมเขียนคอควายมันจะถูกไหมคะคิดว่าตัวไหนคะคอไก่ใช่หรือไม่ปลายทางด้วยติ้งต่องใช้กอไก่คามนาถถูกไหมคะถูกนะคะคำนี้นึกว่าจะไปเขียนตามสามมักขี่ต่อไปค่ะข้อคำที่11ค่ะก้อนอะไรนะอยู่บนท้องฟ้าก้อนอะไรก้อนเมฆไม่ใช่ก้อนขี้หมาแน่นอนก้อนเมฆเวลาเขียนคำว่าก้อนกออนอกอนไม่ถูกก้อนวรรณยุกต์โทเขียนสวยๆครับเขียนยังไงคะมันยุกต์โทลบเลยใครที่เขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ไม่เป็นตัวต้องพยายามนะคะแล้วก็จับดินสอดีๆแล้วก็เขียนให้ถูกหลักด้วยก้อนอะไรนะก้อนเมฆก้อนเมฆโนนเมฆน้อยเคลื่อนคล้อยมาดวงดาราพัดมาแสนไกลตุ้งตุ้งจำไม่ได้อีกแล้วแค่นี้พอใครอยากร้องเป็นไปเปิดหาค้นหาใน YouTube ก้อนเมฆออกเสียงเมฆตะกี้ที่ผ่านมามีแต่พยัญชนะที่เป็นตัวที่หายไปคือกอไก่กับคอควายตอนนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะใครตอบคอระฆังยกมือเปาคำมันลงค่ะใครตอบกอไก่ยกมือขอใครยกมือไม่มีปลายทางละครับปลายทางบอกโหครูก้อนเมฆสบายผมก็ตอบเหมือนต้นทางสิครับคุณครูครับติ้งตองติ้งตองถูกไหมคะถูกไหมคะถูกค่ะเก่งมากต่อไปค่ะข้อที่12คำว่าเชื้อโรคพยัญชนะตัวใดหายไปหนอพยัญชนะตัวใดหายไปหนอเชื้อโรคถ้าเราไม่อาบน้ำไม่ทำความสะอาดร่างกายหลังจากที่เราไปเล่นวิ่งเล่นมาทั้งวันหรือมาโรงเรียนหรือมาทำงานนะคะเรากลับไปบ้านนอนหลับเลยเราอาจจะทำไมคะสะสมเชื้อโรคอยู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เรานั้นป่วยเป็นโรคต่างๆได้ใช่ไหมเช่นโรคหัวใจใช่ป่ะเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวโรคหัวใจเกิดจากการสูบบุหรี่นะคะเชื้อโรคสรุปออกเสียงเหมือนกอไก่แต่ตัวอะไรคะหายไปใครตอบกอควายยกมือใครตอบกอไก่ยกมือห้องนี้ไม่มีปลายทางก็บอกว่าใครก็จะไปเขียนละคะคุณมิ้งเขาก็ต้องเขียนอะไรคะนี่คอควายนะคะเขาก็ต้องเขียนคอควายเนาะต่อไปค่ะคำที่13อะไรคะสมัครสมานร่วมใจกันสามัคคีคงจะไม่มีใครกล้าราวิชาไทยนี่จากเพลงอยุธยากาลเกตสมัครตอนนี้ให้เขียนคำว่าสมัครโตขึ้นครูมิ้งครับผมเห็นครูมิ้งพูดปุ๊บครูมิ้งก็ร้องเพลงทุกทีทำไมครูมิ้งไม่ไปสมัครเป็นนักร้องครับก็อยากเป็นเหมือนกันแหละแบบนี้ไปเป็นได้ไหมคะได้ฮะได้ไหมได้แต่นักร้องรุ่นแก่ๆเขามีไหมคะไม่มีมีไหมอะไรนะไม่โอเคไม่ต้องทำได้ตังกี่บาทอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปนะ
เดี๋ยวมาแจกกันโอเคกลับมาค่ะสมัครอะไรก็แล้วแต่พยัญชนะที่หายไปคือใครบอกว่าคอควายยกมือเอามาลงค่ะใครบอกมันไม่ใช่ยกมือค่ะลิลลี่ตอบอะไรคะขอไข่พี่ตอบอะไรคะกอไก่หนูตอบอะไรลูกกอไก่มีคนอื่นตอบต่างจากเพื่อนไหมข้างหลังกอไก่ผิดหมดปลายทางบอกอู้ลูกศิษย์ครูมิ้งไม่ได้เรื่องแล้วแล้วทำไมหนูไม่บอกล่ะสมัครต้องมีคอควายกับรอเรือมีคนถูกแล้วคะแล้วตะกี้ครูถามว่าใครตอบอะไรทำไมไม่พูดโอเคไม่เป็นไรเก่งแล้วที่ถูกสมัครมีคอควายกับรอเรือแต่เวลาออกเสียงมักมีตัวเดียวคือคอควายรอเรือเป็นพยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงนะคะโอเคต่อไปค่ะคำที่14ข้อที่14บวชอะไรบวชอะไรบวชนาคนะคะนาคพญานาคบวชนาคมีตำนานทำไมต้องบวชนาคเวลาคนจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ทำไมต้องบวชนาคมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคไปดูตำนานสนุกมากอยากฟังณเวลานี้ถ้าเล่าแล้วยาวนะพญานาคอยากบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่ไม่สามารถบวชได้พระไม่สามารถบวชให้ได้ก็เลยพระยานาคก็เลยบอกว่าก็อยากจะอะไรคะอยากจะถือศีลก็เลยให้คนที่จะบวชพญาเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นให้บวชนาคก่อน1วันแล้วถึงจะไปบวชพระเพื่อพญานาคจะได้อะไรคะได้บุญกุศลด้วยจึงมีการบวชนาคขึ้นนะบวชนาคคำว่านาคตัวอะไรหายไปคะใครบอกคอควายยกมือใครบอกกอไก่ยกมือว้าวใครนะถูกเต้งต่ำถ้านาคกอไก่นาคที่เป็นตัวนาคอยู่ในน้ำนะคะก็มีเหมือนกันเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งต่อไปสุดท้ายนี่คำนี้อ่านว่าทำไมอ่านออกล่ะมันไม่มีพยัญชนะก็อ่านออกเหรออ่านออกเหรอคะเดาเอาใช่ไหมไม่เดาไม่เดาเหรอบริจาคค่ะบริจาคมันออกเสียงอะไรนะบริจาคจากมาแล้วก็จากไปจากไปแล้วก็จากมาพบกันเพื่อจากกันเพื่อพบแต่บริจาคใช้พยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวใดหายไปหนอใครบอกกอไก่ยกมือยกเลยใครบอกคอควายยกมือปลายทางล่ะคะปลายทางบอกครูคะถ้าจากมาจากไปก็กอไก่แต่ถ้าบริจาคหนังสือบริจาคสิ่งของให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสต้องใช้คอควายนะคะลองดูซิขีดเส้นใต้ค่ะคำทั้งหมดที่เราทำไมคะเติมพยัญชนะไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก้มลองดูสมุดของตัวเองแล้วอ่านคำให้คุณครูหน่อยค่ะตั้งแต่ข้อที่1อ่านว่าชูคำที่2ไปเลยค่ะเรียกชูค่ะข้ากูค่ะข้าเรียกความสุขค่ะสุขดีค่ะบรรทุกค่ะความทุกค่ะคำทั้ง15คำนักเรียนว่าคิดว่าเขาเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ใดแม่กกใครตอบแม่กกยกมือเอามาลงค่ะจากกิจกรรมก็คือมาตราแม่กกเขาบอกว่าอย่างไรนะแม่กกบอกว่าเป็นคำที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวจริงไหม
จริงที่เราเขียนมาทั้งหมดมีตัวแบบนี้หมดเลยใช่ไหมคะมีพยัญชนะกอไก่คอไข่บ้างคอควายบ้างคอระฆังบ้างเป็นตัวสะกดและบอกความรู้เราต่อว่าซึ่งออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดคำไหนแม่กกเช่นเช่นคำว่าคำว่ามีคำว่าจะสู้คำว่าไร้โรคคำว่าโศกลาโศกลาเด็กๆมองคำทั้ง5สิคะมันมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นก็บ้างมีไหมมีตัวไหนคะมีเธอทำไมคะมีเธอก็ดีแล้วนี่คะจะได้ดูแลฉันทำไมคะมันต่างยังไงลูกก็เมื่อสักครู่ครูมิ้งบอกว่ามาดูคำตัวอย่างคำใช่ไหมคะแต่ในใบความรู้ของเด็กๆนะเด็กๆได้แก้ในใบความรู้ด้วยนะคะเขาจะมีคำว่ามีเธอคำว่ามีเธอไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตราแม่กกพ่อมออีมีทอเธออยู่ในมาตราอะไรคะแม่กอกาเก่งมากดังนั้นเด็กๆคะในใบความรู้ของเด็กๆให้เด็กๆกากบาททิ้งไปเลยนะลูกเพราะคำนี้ไม่ได้อยู่ในมาตราแม่กกนะคะแต่ว่าเขาแต่งมาเพื่อให้คล้องจองว่าทุกที่มีเธอไร้เจอสุขโศกไร้โรคโศกลาแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะกาทิ้งไปเราไม่มีเธอแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่แม่กกอ้าวมีอีกต่อนะคะมีคำว่าอะไรอีกไปดูซิคำว่าอะไรคะผาสุกต่อไปเมฆมาจากกันวันสุกหมดไปต่อกับบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กกเรามาอ่านกันสิคะว่าเขาเขียนว่าอย่างไรและมีคำใดบ้างที่เป็นแม่กกอ่านพร้อมกันว่าต่อไปเด็กเด็กดูกระจกอย่าไม่ตกมักจะแตกดูเรื่องผักผักและแพปลูกฟังคุณครูปลูกเผือกผักปลูกเผือกแล้วก็ปลูกผักปลูกเผือกผักถักหญ้าแพรกค่ะอ่านผักหญ้าแพรกอย่าให้รกต่อไปเข้าเลือกข้าวสุกเลือกปลาดุกทำห่อหมกดาขอขอดีชกถูกขอโอ้โหทันหลาคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่อะไรแม่กกนะคะบทร้อยกรองนี้วันนี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆบทร้อยกรองชื่อว่ามาตราตัวสะกดแม่กกนะคะให้เด็กๆกลับไปค้นหาคำนะคะจากบทร้อยกรองนี้คำที่อยู่ในมาตราแม่กกนะคะเขาบอกว่านกมีปากและมีปีกจากวรรคนี้นะคะมีตัวสะกดขอโทษมีคำที่อยู่ในมาตราแม่กกกี่คำดูสิคะนกมีปีกขอโทษนกมีปากและมีปีกสามคำมีคำว่าอะไรคะนกมีคำว่าปากมีคำว่าปีกต่อไปวรรคที่สองผ่าไม้ซีกให้แตกหักมีคำอะไรคะมีซีกมีแตกแล้วก็มีหักไปปะพวกที่รักพวกกับรักได้รู้จักทักเรียกแขกจากทักเรียกแขกเก่งมากต่อไปเด็กๆ ดูกระจกเด็กกระจกอย่าให้ตกมักจักแตกอะไรคะตกมักจักแตกที่เหลือไปหาเองนะคะตกลงเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะหน้าตาใบงานนะคะเป็นแบบนี้เขาสั่งว่าอะไรคะหาคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กกหาจากไหนหาคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กกจาก
บทร้อยกรองที่อ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะจบนะเด็กๆก็ไปทำลงมาแบบนี้นะคะปลายทางหรือวังไกลกังวลเขียนลงในสมุดก็ได้นะคะแต่มีอยู่แล้วแบบนี้ต่อไปอีกหนึ่งใบงานฝากเด็กๆค่ะอะไรคะแต่งประโยคแต่งประโยคจากคำมาตราตัวสะกดแม่กกเมื่อสักครู่คำที่เราเขียนไปทั้งหมดกี่คำลูกพยัญชนะตัวใดหายไปหนอกี่คำ15คำให้นักเรียนเลือกคำจาก15คำมา5คำเท่านั้นช่วยแต่งประโยคให้คุณครูได้ไหมคะได้นะสำหรับห้องนี้ส่วนปลายทางจะใช้ใบงานแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ห้องนี้คุณครูให้ใช้คำที่เราเขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสรุปคำที่เราอ่านตั้งแต่ต้นพยัญชนะตัวใดหายไปหนอตั้งแต่ต้นเป็นคำที่อยู่ในมาตราใดนะคะแม่อะไรคะแม่กกสรุปมาตราแม่กกมีตัวสะกดกี่ตัว4ตัวนะคะเก่งมากเรามาทบทวนกับเพลงนี้กันดีกว่าค่ะนะคะเพลงมาตรากกในมาตราแม่กบมีกี่ตัวนะคะ4กันไปเต็มที่แล้วพรุ่งนี้หรือชั่วโมงต่อไปเราจะมาแม่กบกันอีกครั้งใครอยากเก่งวันนี้กลับไปอ่านเรื่องตัวสะกดแม่กบนะคะแล้วอย่าลืมไปทำการบ้านให้คุณครูด้วยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ